โสตโตโสสีโนเอโกเอโกพิงสันเกวเนนักโณนักจักขีมาสีโนเอสะนาปสุโตมุนีติมุนีผู้สาะแสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ำค้างเลือยกายทั้งไม่ได้พิงไฟ อยู่คนเดียวในป่าที่น่ากลัวในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีก็ยินดีต้อนรับทุ้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณโดยมีข้พาพเจ้าพระมหาไบบุญอาพิปุนโนมาพบกับทุ้ฟังเป็นประจำในทุกวันการเรามีนัดกัน ในการที่จะมาทำจิตให้สงบฝึกการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบรูปแบบของการปฏิบัติที่จะทำจิตให้มีความวิเวกรูปแบบการปฏิบัติที่ให้มีความหลีกเร้นมีความสงดัดใช้เวลาประมาณไม่ถึง60นาทีทุ้งฟังหาสถานที่ที่มันจะเหมาะเจาะ เป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีคนพลุกพล่านไม่ได้มีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกมากไม่มีเสียงอืกทึกคึกโครมมากเป็นที่มีกิจการงานน้อยมีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกน้อยมีเสียงอกกทึคึกโครมน้อยอาจจะเป็นที่ห้องพรบที่ห้องนอนหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งมุมใดมุมหนึ่ง ของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่จะหาความสงัดความสงบความวิเวกไม่ต้องสื่อสารกับใครถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คุยกับใครนะทุกฝังเราก็ยังคุยกับตัวเราเองอยู่ดีเอ๊ hey, หรือว่าเราคุยกับตัวเราเองไหมนะุณนั่นแล้วคุยกับตัวเองแล้วนะ่นะเวลาเราจะอยู่คนเดียวหรือไม่อยู่กับใครแต่ยังมีตัณหา มันยังมีเพื่อนสองมีคนที่เราจะต้องคุยด้วยอยู่ด้วยเท่านั้นแหละทุกมังเรามาตั้งสติของเราขึ้นวันนี้เราจะเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านมีมากสูงยิ่ง แบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงว่ามากยังไงนั่นคือความเพียนความเพียรหมายถึงความกล้าความเพียนความกล้าหมายถึงการทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงหมายถึงความพยายามอย่างสูงความตั้งใจอย่างเต็มที่ถึงแม้จะมีอุปสรรคมีปัญหา มีความท้าทายมยีเรื่องราวอะไรที่จะทำให้มันไม่สำเร็จแต่ท่านก็สู้ไม่ถอยอาจจะท้อบ้างแต่ไม่เลิกอาจจะเหนื่อยบ้างก็พักเอาพักแล้วหายเหนื่อยแล้วก็สู้ต่อทำต่อไม่เลิกเหนื่อยอยู่แต่ไม่ถอยถอยอยู่แต่ไม่เลิก พักอยู่แต่ก็ทำอีกทำอีกไม่ถอยไม่เลิกไม่ทอ้อจึงมีความสำเร็จขึ้นมาได้ฟังความสำเร็จจะมีได้ต้องอาศัยความไม่สำเร็จมาก่อนความรู้จะมีได้ก็อาศัยความโง่นี่นแหละมาก่อนความดีจะมีได้ก็เห็นความไม่ดีนั่นแหละด้วย ความสุขจะมีได้มันก็ต้องผ่านความทุกข์มาก่อนจะรู้ถึงสุขได้ก็ต้องมีทุกข์มาเป็นคู่เปรียบจะมามีกำลังใจมีความขยันมีความแก้วกล้ามันก็ต้องมีความท้อใจมีความขี้เกียจมีความเหน็ดเหนื่อยมาเป็นคู่เปรียบทบุาฟังมันต้องผ่านมาหมดโอกาสมันจะเปิดขึ้น ต่อเมื่อผู้ที่เห็นได้พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์อยากให้ท่านผู้ฟังได้ใกล้กรุนจุดนี้ผ่านมาหมดนะท่านผู้ฟังผ่านมาหมดพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์กว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นมาได้ด้วยความยากลําบากผ่านมาได้ด้วยความแบบจะเรียกว่าฟลุกๆก,ก็ได้ กิดว่าฟลุกฟุกนี่คือนั้นน้มันจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นมาตามแผนทุกอย่างเรียบร้อยปุป๊บปัป๊บปุ๊บเราก็ได้เลยอโทมันอยากมากเหมือนเต่าตาบอดร,ร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเลยนกว้างใหญ่มหาศาลเท่าปืนโลกนี้เลย โอกาสที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวถ้ามันมีเศษอะไรอยู่บนผืนน้ำที่มันมีช่องมีรูอยู่โอกาสที่เต,าต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวมาซุกเข้าไปในช่องในรูของเศษอะไรที่มันลอยอยู่บนผิวน้ำร้อยปีนี่มันไม่ได้นะจะประมาณว่าเป็นแสนปีล้านปี ร้อยล้านปีหมื่นล้านปีมันก็ไม่ได้นะมันยาวนานมากมันเป็นบอก่าลุกๆเอานะ่ยมันถึงจะได้จะมาวางแผนใช้สมการทางคณิตศาสตร์คำนวณเอาด้วยหลักการทางสถิติหรือฟิสิกส์มันไม่ได้รลทุกฝังมันยากมันไม่ใช่ง่ายๆนี่เป็นการเปรียบเทียบของด้านนะวาวาจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสักองค์มันยาก ไม่ใช่แค่นั้นโดนฟังคำสอนที่ได้สอนบอกเอาไว้กว่าที่ว่ามันจะหลงเหลือรอดมาถึงเราจนปีนี้นี่ปีที่สองพกว่าแล้วนี่มันก็ยากเท่ากันอยากสองเด้งเลยนะแล้วนำซ้ำความที่จะมาได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนี่จากการเป็นสัตว์นรกและมาเกิดเป็นมนุษย์ โอกาสนี้มันยากมากยากพอๆกันกับที่เตา่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นครั้งเดียวเอาหัวสอดเข้าไปในรูของเศษสิ่งอะไรที่มันลอยตุบป่องตุบปอง,ปอ,งอยู่บนผิวน้ำยากมากท่านฟังยากเป็นสามเท่าขนาดนี้เรายัางได้แล้วเราตอนนี้ท่านฟังเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมละ่ะ เกิดมาเป็นเทวดาก็ตามเถอะถ้าเผื่อว่าได้เกิดมาแล้วเหมืนยากแล้วนะเด้งที่หนึ่งยังได้มายินได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังเหลือรอดอยู่จนถึงป่านนี้สูญหายไปก็มากมายโอโทเรื่องแบบนี้มันยากลองใกร้ครวญดูด,ดีๆนะทุกวันนี้เราเปิดหนังสือพิมพ์โอ้เปิดอินเทอร์เน็ตก็ได้ มึงซื้อิลตอนนี้ก็ไม่ค่อยเปิดละเปิดดูอินเทอร์เน็ตรูดไปตามไทม์ไลน์ที่ไหนมันมีแต่เรื่องราวที่ยั่วยวนล่อลวงให้เกิดความกำหนัดยินดีเกิดความลุ่มหลงเกิดดรามา่าข้อความแต่และข้อความรูปภาพแต่ละรูปภาพก็จะใ,ให้เราคลิกให้เกิดความยั่วยวนให้เกิดความเพลิดเพลินตามไปเป็นทั้งรูปลามก เป็นทั้งข้อความให้เกิดความกำหนัดความโกรธดราม่าต่างๆแต่พอมีคนที่พูดเรื่องให้คลายกำหนัดให้มีเมตตาอย่าดรามา่าให้มีปัญญาทวนกระแสกันขณะน,นี้ยังมีคนฟังอ่ะมันประหลาดไหมละ่ะทั้งนที่มีเรื่องให้ไปตามกระแสโลกอย่างมาก สิบยีปีมานี้เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอินเทอร์อเน็ตแต่พอมีคนพูดว่าเออหลีกเรนนะทำจิตให้สงบนะยังมีคนฟังนี่คือเป็นความมหาาัศจรรย์ต้อมฟังสามอย่างที่เกิดขึ้นได้ยากเกิดขึ้นแล้วในเวลานี้หมายความว่า,าไง หมายความว่าอะไรที่มันยากมันถึงจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหมายความว่าความหวังยังมีอยู่ความสำเร็จยังเกิดขึ้นได้เพราะหนทางแนวทางยังเปิดอยู่นั่นเองถ้าหนทางแนวทางมันปิดแล้วความหวังมีไม่ได้ต่อให้หวังยังไงถ้าทางไม่มีความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเรามีความหวังแล้วมีช่องทางความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะทำไหมละ่ะอยู่ที่ว่าเราจะมีกำลังใจไหมละ่ะกำลังใจการลงมือทานั้นคือวิริยะความหวังความมั่นใจนั้นคือศรัทธาพอเรามีศรัทธาคือความหวังลงมือทำคือวิริยะ ตามเส้นทางคือสติสมาธิปัญญาอรียมรกมีวงแปดทุาาฟังเป็นเส้นทางเป็นแนวทางถ้าเรามีความหวังลงมือทำตามเส้นทางต้องสำเร็จแน่นอนความหวังคือรัทธาลงมือทำคือวิริยะตามเส้นทางคือศีลสติสมาธิปัญญาความสำเร็จเกิดขึ้นได้แน่นอน ย้ำสามรอบนะย้ำสามรอบเพื่อให้มั่นใจว่าถึงมั่นใจยากยากขนาดนี้เรายังได้แล้วในกระบวนการตามความยากที่เราได้แล้วคือโอกาสเปิดแล้วโอกาสเปิดต่อผู้ที่จะเห็นได้เท่านั้นโอกาสหมายถึงไงทุกฝังถ้าเราท้อแท้อ่อนแอเหนื่อย นั่นคือโอกาสนั่นคือโอกาสที่จะให้เราแสดงความหวังให้เราแสดงการลงมือทำตามเส้นทางที่มันมีอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่มีความผิดหวังดุมฝังเราจะตั้งความหวังได้ยังไงถ้าเราไม่มีความทุกข์นี่เราจะตั้งความสุขขึ้นได้ยังไงถ้าเราไม่มีความไม่ดีเราจะเปลี่ยนความไม่ดีนั้นเป็นความดีได้ยังไง อาพูดใหม่ก็ได้ถ้าเราไม่มีความทุกข์เราจะไปดับทุกข์ตรงไหนถ้ามันไม่ทุกข์ถ้ามันไม่มีปัญหาเราจะไปแก้ปัญหาตรงที่มันไม่มีปัญหาจะได้อย่างไงอ่ะมันก็ต้องมีปัญหามันก็ต้องมีความทุกข์ถ้าไม่มีความผิดหวังไม่มีความสําเร็จเอาเราจะไปทําความสําเร็จในตรงที่มันจะไม่ผิดหวังมันจะไปได้เหรอมันก็ต้องมีความผิดหวังมีความไม่สําเร็จเราถึงจะตั้งความสําเร็จความหวัง แนวทางไว้ตรงนั้นได้ไงปัญหามันจะแก้ได้มันก็ต้องมีปัญหามาก่อนบ่มันต้องมีปัญหาตั้งต้นมาก่อนปัญหาเนี่ยแหละทุกฟังคือโอกาสความทุกข์ความท้อใจความผิดหวังนั่นแหละคือโอกาสให้เกิดความสุขให้เกิดกำลังใจให้เกิดความหวังตรงนั้นแหละทุ่ฟังเราใส่ไปเลย ใส่ไปเลยตั้งสติเอาไว้เลยจดจ่อ,อไว้เลยสังเกตดูเลยการสังเกตนี่คือสตินะสติการสังเตนะตกตพุทธานุสติวันนี้เพราะพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตเป็นตัวอย่างดูสำเร็จตรงไหนตรงที่ปิดหวังมาก่อนมีกำลังใจตรงไหน ก็ตรงที่ทอ้อใจมาก่อนนั่นแหละมีความสุขตรงไหนก็ตรงที่มันมีทุกข์มีปัญหามาก่อนนั่นแหละจึงแก้ปัญหาจึงทำความสุขให้เกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพิสัตว์ก็เป็นอย่างนี้านวัง,งไล่มาเลยตั้งแต่ตอนเป็นเจ้าชายคุณยิดว่าเกิดเป็นเจ้าชายนอนบนกองเงินกองทองก็เอาอาหารใส่ช้อนใส่แก้วทองคำมาให้กิน ไม่มีทุกข์หรอโถถ่ายออกมาต่อให้นั่งอยู่บนโผส้วมชักโรครกที่เคลือบด้วยทองคำก็ยังต้องทุกข์อยู่ดีมีความทุกข์เหมือนกันไม่ต่างอะไรกันกับยาจกกอทานเห็นกอนนี้นะโพธิสัตว์เห็นกอน,นี้เออเราก็ทุกข์เหมือนกันนะนี่นะจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่หรอมันจะไปหายยังไงอ่ะเอาเห็นคนแก เราสุขปานนี้เราก็ยังต้องแก่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นคนเจ็บไข้โอ้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปานนี้ต่อไปก็ต้องเจ็บไข้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นคนตายขอโทษเราก็นี่ว่าไม่ใช่จะเป็นอยู่เกินร้อยปีอลเนี่ยเกินร้อยปียังไงก็ต้องตายอยู่ดีเห็นทุกข้อนี้ทุกฝังเหล่านี้คือเทวดาทูต มาเตือนสติเตือนสติด้วยอะไรด้วยสิ่งที่ผ่านมาทางตาเป็นรูปสิ่งที่ผ่านมาทางหูเป็นเสียงเหมือที่เป็นความคิดนึกทรมารมผ่านมาจางใจให้เราได้อึกขึ้นไงให้เราได้ตระหนักถึงไงให้เราได้รู้ได้เห็นว่านี่มันคือความทุกข์นะปัญหาไม่คือว่าคุณเห็นทุกข์แล้วคุณจะเห็นธรรมะไหม จะเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมะได้ต้องมีปัญญานะตรงนี้แหละคือที่เราต้องใส่ลงไปเห็นทุกข์แล้วจะจมอยู่ในกองทุกข์หรือว่าจะเกิดธรรมะอยู่ที่ปัญญาที่เราใส่ลงไปมีความทุกข์แล้วจะตั้งสุขให้ขึ้นมาได้เห็นทางแก้ปัญหาได้ต้องใส่ปัญญาลงไปมีความผิดหวังแล้ว จะให้เกิดกำลังใจมีความหวังขึ้นมาได้ต้องใส่ปัญญาลงไปมีความท้อใจแล้วจะให้มีกำลังใจไม่จมอยู่ในความท้อใจความผิดหวังความหมดหวังนั้นต้องใส่ปัญญาลงไปให้ตรงที่เราใส่ปัญญาลงไปนี่แหละทุกฝัง,งมันคือโอกาสให้เราได้ใส่ลงไป ถ้าไม่มีความผิดหวังไม่มีความท้อใจไม่มีความทุกข์นะโอกาสที่เราจะใส่ปัญญาลงไปมันไม่มีระหวัง่ามันน้อยมากดูอย่างเจ้าชายสินธฐถายู่ในปรา,าสาทพระราชวังถ้าไม่มีเทวทูตให้มาเห็นความทุกข์นี่นะอยู่สุขทุกอย่างสบายทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างก็เพลิดเพลินไปไง หลุ่มหลงมัวเมาโอกาสที่จะให้ใส่ปัญญาลงไปมันไม่มีคือมันมีน้อยจะไม่ค่อยเห็นได้แต่พอมีจุดที่อึกขึ้นมีจุดที่ตระหนักขึ้นเออมันมันเริ่มจะเห็นละแม้น้อยๆนะก็ยังเห็นบางคนทุกข์มากกลับไม่เห็นบางคนทุกข์น้อยเออกลับจะเห็นก็ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนั้นเสมอไป บางคนทุกน้อยๆก็ไม่เห็นเหมือนกันบางคนทุกมากก็เห็นได้ก็มีบางคนผิดหวังหลายครั้งโอกาสเปิดหลายช่องเออเขาจึงจะเห็นได้บางคนท้อใจไม่ต้องมากครั้งครั้งสองครั้งเขาเห็นได้มันก็ได้เหมือนกันนะโอกาสต่อให้มันจะมีมากหรือมันจะมีน้อยเปิดมาหลายครั้งหรือเปิดแค่ไม่กี่ครั้งมันก็อยู่ที่ว่า เราจะเห็นโอกาสนั้นไหมคนที่ถ้าไม่เห็นโอกาสมันอาจจะมาบ่อยๆให้เราได้เห็นบ้างก็คือจะทุกมากขึ้นคนที่มีปัญญาเห็นได้โอกาสนั้นอาจจะไม่ได้มามากมาครั้งสองครั้งเขาก็เห็นแล้วก็ถึงมีทุกน้อยมันต่างกันตรงนี้ตน,นั้นแหละว่านาฬิกาเขาปลูกแล้วเนี่ยคุณจะกดสนุสกี่รอบ ถ้าคุณกดสนุสไม่ต้องหลายรอบอันนั้นคือเราเห็นได้ง่ายไม่ต้องเจอทุกข์มากแต่ถ้ากดสนุสหมายถึงกดให้มันอย่าปลุกนะให้มันปลุกอีก5นาที10นาทีต่อไปเราก็จะต้องถูกปลุกถูกกวนมีความทุกข์อยู่เรื่อยเรามาพิจารณาสีธรมฟังเรามาพิจารณาดูตัวอย่างของโพธิสัตว ตอนที่คิดว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ทางออกของปัญหานั่นนี่นะอยู่ในประสาทราชวังคิดว่าจะเรียนวิธีทางการรัฐศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองวิธีทางการทูตคิดว่าจะเรียนวิธีทางการทหารเกี่ยวกับการรบการที่ว่าจะยึดครองให้ประชาชนต่างๆมีความสุขตัวเองมีความสุข คิดไปคิดมาอันี่มันไม่ใช่ทางนะนี่นะเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่แค่นี้ปัญหาของมนุษยโลกไม่ได้อยู่แค่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่ที่ว่าแค่สิทธิมนุษยชนไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าปัญหาเรื่องปากท้องเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะมันปัญหามันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะ่ะ คือปัญหาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายปัญหาเรื่องกิเลสคนทะเลาะกันเรื่องสิทธิมนุษยชนทะเลาะกันเรื่องสังคมการเมืองมาแบ่งปันตรณีทีเหนียวมันปัญหาเรื่องกิเลสคนมันไม่ได้ปัญหาเรื่องกฎหมายมันไม่ได้ปัญหาเรื่องระบบของการปกครองมันไม่ได้ปัญหาเรื่องของการทหารแต่มันกิเลสคนกิเลสคนนี่มันจะแก้ย่งไง กิเลสคนอยู่ที่จิตใจของคนไงมันไม่ได้จะแก้ได้ด้วยข้อมูลที่อยู่ในกระดาษเป็นกฎหมายเป็นมาตราต่างๆไม่ได้จะแก้ได้ด้วยการข่มบังคับในลักษณะที่เป็นทางการทหารมันแก้ไม่ได้ปัญหากิเลสคนมันต้องแก้ที่จิตใจคนจิตใจเราจะเข้าถึงยังไงถึงก็ไม่คิดตมฝังมาคิด คิดว่าอ,จอา้จะทำยังไงจะทำยังไงม้ายังตามกวนนะมาตามกวนให้คว้ยเขวระโทท่านเดี๋ยวท่านก็เป็นพระชจ้าจักรพรรดิแล้วจะไปน็นกังวลอะไรพระชจ้าจักรพรรดินี่แค่ปัญหาได้ทุกอย่างปัญหาเรื่องกฎหมายก็ใช้สีหน้าปัญหาเรื่องการปกครองก็ใช้บุญบารมีใช้จักแก้วกำจัดได้หมดอตรูเส้นหนามปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ก็ใช้ขุนคลางแก้วปัญหาเรื่องคนเรื่องการปกครองก็ใช้ปริญายกแก้วไม่มีปัญหาเลยท่านกวนไหมคุนรามันจะคิดหาทางออกที่เข้าสู่จิตใจเหมือนนันงเงาสิ่งที่เป็นอามิรภายนอกคิดว่าของนั้นสิ่งนี้จะแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคุนรามทุ่มฟังเรามีปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนเรามีปัญหาปากท้อง คนเขาคิดว่าเออเอาเงินตรงนี้แก่ยิ่งหนักกว่านั้นเอ,เอาเครื่องรางนี้แก้เอาผ้ายันนี้แก้เอานี่สายมูเนี่ยเอากําไรนี้เอาห้อยตรงนี้เอาไว้อย่างนี้ส่วนบทนี้มันจะแก้ได้งมงายสิ้นดีทู้ฟฝังไม่ประกอบด้วยปัญญางงงมอย่าถูกหลอกทัง้งฝังอย่าถูกหลอกนั่นคือกระแายของมัน ทางออกของความสําเร็จมันจะมีได้ด้วยปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญามันแก้ไม่ได้นะจะมีความทุกข์อยู่ไม่ใส่ปัญญาลงไปเราก็จะจมอยู่ในกองดูนั่นแหละมีความท้อแท้ท้อถอยอยู่คิดว่าเออสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาเติมเต็มได้แล้วไม่ใส่ปัญญาลงไปมันยิ่งจะท้อแท้ท้อถอยก็จมปลักอยู่กันอย่างนั้นหนํำซ้ำมากไปมากไป ผิดหวังซ้ำอีกผิดหวังซ้ำอีกคิดซ้ำอีกเป็นประสาทได้นะซึมเศร้าได้นะตกหนักยิ่งกว่าเก่าอีกใช้ปัญญาหรืหวังใส่ลงไปบริษัทใช้ปัญญาใช้ปัญญาตรวจสอบดูว่าไอ้มันจะใช่ห่อสิ่งนี้มันสมเหตุสมผลไหมบางอย่างมันเป็นเรื่องเหนือเหตุเหนือผล บางอย่างมันเป็นเรื่องที่บางทีก็อธิบายไม่ได้อยู่เหนือเหตุเนือผลแต่ความรู้สึกนะท่านใช้ความรู้สึกวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกท่านว่าวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกท่านว่าวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกความระลึกนั่นคือสติตั้งสติขึ้นสึ่มันจะมีปัญญาสติปัญญาต้องมาด้วยกัน ตั้งสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์ท่านทำมาอย่างไงสายมูปะงุมง,ะง,ง,งมไงปะโง่งมอมะไม่ใช่แต่ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยแนวทางอยู่ในทางไหมละ่ะก็แค่ว่าถ้าแยกแยะได้ว่าอันนี้ใช่ทางหรือไม่ใช่ทางก็แค่แยกแยะได้ว่าอันนี้มันศีลสมาธิ ปัญญาหรือเปล่าหรือมันไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาก็แค่ว่าถ้าแยกแยะได้แค่เนี้ยว่าอะไรมันผิดอะไรมันผูกอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีนั่นแหละท่านบวงเอ้ยมันคือปัญญาปัญญาที่จะรู้จักแยกแยะมีปัญญาแล้วทำยังไงนี่แหละมันคือความแตกต่างกันของบุคคลมีปัญญาแล้วรู้ช่องทางไงว่าไอ้นั้นมันไม่ใช่นะอันนี้มันใช่นะโอกาสมาทันทีท่านบวง โอกาสปรากฏขึ้นอยู่ต่อหน้าเราทันทีคุณจะคว้าโอกาสนั้นได้ไหมมีทางให้เลือกนะว่าจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาตรงจุดนี้ที่เราจะมีสติคว้าเอาได้ไหมเห็นความแตกต่างแยกแยะออกด้วยกาลังของสติแล้วมีปัญญาเห็นว่าเออซ้ายนะก็มีมีปัญญาเห็นว่าเออขวานะก็มีม จะเอาทางขวาได้ไหมโอกาสอยู่ต่อหน้าเราแล้วเรามีความท้อใจเรารู้แล้วละว่าความท้อใจมันไม่ดีความมีกําลังใจมันดีถ้าเราประสบความผิดหวังเรารู้แล้วละว่าถ้าเราอ่อนกําลังใจไปทางการผิดหวังแต่เส้นทางมันก็มีก็เอาทางขวา,วาเราจะเลือกได้ไหมแต่มีความทุกข์อยู่ต่อหน้า เราแยกแยะออกแล้วว่าโอ้นี่ถ้าไปทางซ้ายก็จมปลักอยู่ในกองทุกทุกนี่มันไม่ดีมันมีทางขวาให้เราไปที่จะพ้นจากกองทุกนี้ได้มีคนที่เขาบอกไว้แล้วว่าทางออกของความทุกนี้มีหนึ่งหรือสองวิธีโอ้การอยู่ต่อหน้าเราจะคว้าเราจะเอาเราจะจับได้ไหมโอกาสนี้ปรากฏขึ้นช่วงนี้แหละทุ่มฟัง ช่วงโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นคือช่วงเวลาที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นยังมีคำสอนลงเหลืออยู่และเราได้ความเป็นมนุษย์โปรโมชั่นนี้ไม่ได้ว่าอยู่นานนะทุ่มฟังอยู่แค่ช่วงนี้กับนี้ที่เรียกว่าเป็นพัทระก,กับนี้มีแค่ช่วงนี้เราก็ไม่ได้มีตลอดในทั้งช่วงกับนี้ด้วยแค่ช่วงเวลาที่เราเป็นมนุษย์นี้ชาแนลคุณจะได้เป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่แน่ โปรโมชั่นอาจจะกลับมาอีกแต่ไม่รู้แต่เอาแน่แ่ตอนเนี้ยมันมีแล้วเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยวันเนี้ยจะเอาได้ไหมเมื่อวานนี้อาจจะไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วยังจมอยู่ในกองทุกอยู่ยังมีปัญหามากอยู่วันนี้จะเอาได้ไหมแต่วันนี้เห็นแล้วยังเอาไม่ได้พรุ่งนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าคุณจะเอาได้ไหม โปรโมชั่นไม่รู้จะหมดวันไหนนะแต่ตอนนี้มีอยู่นี่เรามาคร่กรวนดมฟังพระพุทธเจ้าทำยังไงต้องเป็นบริษัทเห็นทางออกว่าเฮ้ยการออกบวชนี่จะเป็นทางแห่งความสําเร็จการหลีกออกจากกรมจะเป็นทางแห่งความสําเร็จเธอจะไปชุ่มคลุกเคล้าเกลือกล้วอยู่ในความเพลิดเพลินความย้อมใจความกำนัดยินดีนั่นไม่ใช่ทาง นั่นไม่ใช่ความสำเร็จจิตใจจึงออกบวชไม่ไปตามกระแสยกระมานเห็นช่องทางแล้วคว้าเอาคว้าเอาจับเอาในทางที่จะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเดือเรือนเลี้ยวขวาไม่เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวขวาออกแล้วทุกคิดว่าบวชแล้วสักเจ็ดวันสิบห้าวันมันจะสำเร็จเหมือนพระพรุทธเจ้าองค์ก่อน พระพุทธเจ้าองค์ก,ก่อนตอนเป็นพริสัตทตุบูฟังบางรูปนะบวชแค่คืนเดียวเนี่ยน,นะรุ่งขึ้นเอาสำเร็จแล้วเลยบางรูปกว่าสองสามวันบางรูปกวเจ็ดวันไม่มีรูปไหนที่จะเกินสิบห้าวันเลยไม่มีแต่เจ้าชายสินทัตถ์ออกบวชแล้วเป็นสมณะโคดมสองวันก็ไม่สำเร็จเจ็ดวันก็ยังไม่แล้วสิบห้าวันนี้ก็ไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลย อโทษนั่นผิดหวังมาตลอดนะคิดว่าออกบวทแล้วเป็นทางแห่งความสําเร็จยังไม่สําเร็จเอาวาังไงกเขายังไงอาจารย์อะไรมีบ้างไปสู่แคว้มคตไปหาอาจารย์อาราลาดาบทผู้กลลมาโคตอ้อ,อนวอนขออยู่กับท่านด้วยท่านก็มีเมตตาบอกสอนให้สอนให้จากชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ ขึ้นไปจนถึงอากาสานัญจาย,ยตนะวิญญาณัญจาย,ยตนะจะถึงอากินจัญญายตนะจิตใจสงบมั่นคงนี่นี่มันจะเป็นทางหลุดพ้นได้ไหมแฮวอีกตั้มวังแฮวแแฮวนี่เป็นศัพท์ภาษาในยุคเกาศูไม่รู้ว่าพวกมิลเลนเนียมเขาจะเข้าใจอป่ะภาษาสมัยนี้เขาก็ต้องว่าไม่ปังไม่ตาดแต่ว่าถูกแกงผิดหวัง ถูกหรอกเห้ยไม่ใช่ทาง้ทำไมจิว่าอันนี้จะเป็นทางแต่ก็ยังไม่ใช่ผิดหวังซ้ำอีกขอไปหาอาจารย์อุทกาผู้รามบุตรขออยู่ศึกษาด้วยท่านก็ยินดีมีความเมตตามาเลยใครอยากจะศึกษาศึกษาทำความเข้าใจแล้วไม่ใช่แค่เรียนด้วยทางปริยัติแต่ทำทางปฏิบัติก็ทำด้วย ทำจนกระทั่งได้เนวสัญญาณาสัญญาญตนะในสี่ขั้นสุดท้ายนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอรูปปชาญเป็นลักษณะทางจิตที่ไม่มีรูปแล้วเป็นอายตนะใหม่ที่เปิดขึ้นมาของโพธิชัดเปิดขึ้นที่ว่าจะเห็นทางโว้นี้ก็ยังไม่ใช่นี่เป็นเดือนแล้วนะตามความเปลี่ยนมาในี่เป็นเดือนแล้วนะพระโพธิชัดองค์ก่อนๆรูป,ปอื่นๆนี่ไม่ได้จะมานานป่านนี้นะ อ๊ะทำยังไงถึงจะสําเร็จทำยังไงถึงจะสําเร็จมีความไม่สําเร็จมีความผิดหวังท้อใจเหมือนกันนะทุกฝังท้อใจเหมือนกันว่าเอจจะทํำยังไงจะทํำยังไงมีอะไรมาคิดไปหมดะ่ะโภริชาตอนนั้นเนี่ยจะว่าฟุ้งซ่านก็ได้ก็ต้องเป็นไปตามแนวทางเนี่ยคนมันจะจิตสงบเกิดปัญญามันก็ต้องมีความฟุง้งซ่านมีทดลองผิดไปก่อนทำยังไง เ,เขาว่าว่าจะต้องทําทุกรกิริยาดิเขาว่าจะเป็นแนวทางแห่งความสําเร็จในการทํากิเลสในกายให้เหือดแห้งไปคุณคิดว่าคุณทําสมาธิทํากิเลสในใจให้เหือดแห้งแต่ถ้ากิเลสในกายมันยังไม่แห้งมันก็ไม่ได้ละเอาลองทําดูเอาลองก็ลองลองทําความเพียรชนิดที่เป็นขั้นอุกฤษเป็นทุกรกิริยาเอาไ้ทำยังงกระทา เอาหนังเสือมานุ่งเอาขนนกอะไรต่างๆนุ่งห่มเป็นลักษณะมาเป็นเรือสีบางทีบางครั้งก็ไปต้องนุ่งผ้าเปลือยเปล่าไปเลยอยู่ในที่กลางแจ้งบ้างเวลาฝนตกแดดออกมีลมหนาวอยู่ในที่ร่มบ้างเวลากลางคืนแดดไม่ออกเวลาร้อนก็ยิ่งร้อนมากเวลาหนาวก็ยิ่งหนาวมากเวลาเปียกก็ยิ่งเปียกมาก โดยการอยู่ลักษณะนี้นำช้ำเวลาที่เจอคนเจออะไรก็หลีกนี้ออกเหมือนกวางเนื้อทรายเขาเจอใครมาหาของอะไรในป่ารีบวิ่งหนีจากจุดนั้นไปจุดอื่นทันทีโพธิจัตถนิพยายามอยู่หลีกเล่ไนไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครคิดว่าการทำสมาธิแบบนั้นมันไม่ใช่และวมันผิดทางมาแล้วไม่เห็นจะบรรลุเลยมาหาความ สงบมาหาความบริสุทธิ์มาหาสันติวรบทอยู่คนเดียวในป่าร้อนแห้งอาบแดดอาบน้ำค้างเปลือยกายไม่ได้พิงไฟคือเวลาหนาวี่ว่าพิงไฟจะได้อุ่นไม่พิงอะจะได้หนาว,นาวเวลาร้อนคิดว่าจะอยู่ในร่มให้ได้รับความเย็นความสบายก็ไปอาบแดด อยู่ในร่มอะไรไม่มีอยู่กลางแช้งอาบน้ําค้างไปเลยตอนที่อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ในป่าก็มีความน่าสะรึงกลัวไม่มีคนผ่านไปผ่านมาทนทรมานลําบากก็ไม่สําเร็จทัางหมดฝั่งสงสัยมันยังไม่สุดเอาต่อไปอีกดูมันยังไม่เต็มที่นะเอาเพราะว่าไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องกินอะไร เราเริ่มจากน้อยๆก่อนก็แล้วกันเอากินเท่าพายฝ่ามือเอากินเท่าครึ่งพายฝ่ามือเอากินแค่หนึ่งส่วนสี่ของพายฝ่ามือหรือกินช้อนเดียววันหนึ่งกินข้าวช้อนเดียวจะอยู่ได้ทุกฝังเรากินข้าวจานสองจานแต่ละมือสามมือมง่ียังอยากอยู่แต่นี้โอรที่จะกินข้าวช้อนเดียวช้อนเดียวยน้อยไป เอาเม็ดเดียวเม็ดเดียวน้อยไปเอาเท่าเยื่อในถั่วเขียวเยื่อถั่วฟูมันไม่จะพอเม็ดหนึ่งโดยซ้ำเยื่อมันนิดเดียวนะคือสมมติว่าน้ําต้มข้าวมานี่ก็ตักข้าวทิ้งหมดเหลือแต่น้ําแล้วยื่ออะไรมันมีอยู่ในนั้นหยิบมาเยื่อหนึ่งกินแค่นั้นแหละวันเดียวนะเอาแค่นี้เป็นอย่างนี้อยู่ม,มันไม่พอเอา ไม่ต้องกงไม่ต้องกินอะไรมันละงดเลยงดทั้งสิ้นหมดพร้อมโซนี่กิเลสมันหมดไปบ้างไหมนี่เออมันอยู่ในกายมันคงจะหมดไปอยู่จนกระทั่งผิวกับกระดูกนี่ติดแห้งกันกลามเนื้อนน่รีไปหมดจับท้องถึงหลังจับต่ข้างหน้านะคิดว่าจะจับท้องกระดูกสันหลังนี่โดนเลย เอื้อมมือไปข้างหลังคิดว่าจะจับหลังก็ถูกแผ่นท้องด้วยเนี่ยแผ่นท้องกับกระดูกสันหลังนี่มันแนบชิดติดกันนะแล้วไส้ไปอยู่ตรงไหนไม่มีอา้าวทำไมไส้แห้งไปอ่ะก็อาหารมันไม่มีเนื้ออะไรต่าง,างมันแห้งไปหมดเพราะไม่ได้มีอาหารคิดว่าบางครั้งจะลุกไปเข้าห้องน้ำจะไปเอาอะไรมาออกมันก็ไม่ออกเบ่งนิดหน่อยปุ๊กกว่าเป็นลมสลบไปเลย สลบไปอย่างเงี้ยตุมฝังอยู่สามรอบสลบไปเสร็จป,ปุ๊บรู้ตัวมาอีกทีเอ้าํำมืดแล้วทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ได้เดินกลับไปโซซัสโซเซจะนั่งลงหมดแรงสลบไปอีกรอบหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาเอาทำไมเรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้โอ้เราเป็นอย่างงี้มาสลบไปสามรอบตุ่มฝังในการทำความเพียรอีกนิดเดียวนี่จะตายอยู่แล้ว สลบนี่ถ้าบอกว่าไม่รู้สึกตัวขึ้นมาตกเป็นอาหารของสุนัขจิ้งจอกตกเป็นอาหารของพวกสัตว์ร้ายได้นะอยู่ในป่าคนเดียวดีอย่างอยู่บนภูเขาสัตว์ร้ายมันขึ้นไปยากที่เขาดงคัสริทำความเพียงขนาดนี้พิหวังขนาดนี้ไม่สำเร็จขนาดนี้เห็นโอกาสไหมมายัางมากวนอีกต้องฟัง ท่านทำความเพียระนา้นี้มันเหน็ดเหนื่อยนะเนี่ยกินข้าวเถอะให้พักบ้างจะได้สบายๆรักษาร่างกายรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเป็นอะไรอย่าเพิ่งทําอะไรตอนเนี้ยเหมือนหวังดีทุกฝังเหมือนหวังดีความคิดเรานั่นแหละบางคามันออกมาเหมือนหวังดีกับเรานะให้เราสบายให้เราดีแต่ความหวังดีนะั้แฝงด้วยเจตนาร้าย มาเนี่ยมาทำดีด้วยแต่ด้วยเจตนาร้ายว่าไม่อยากให้บรรลุเราจะทำไหมละ่ะบางคนตัวเราเองนี่แหละบางครั้งความคิดบางอย่างของเรานี่แหละบางทีมันออกมาว่าเออเจตนาดีเออหวังดีแต่หวังดีด้วยเจตนาร้ายไงทำดีด้วยด้วยเจตนาที่ไม่ดีเจตนามันจึงสำคัญ ทีนี้เจตนาสําคัญมันก็อยู่ที่ทางออกด้วยว่าพืงนทีเจตนาดีแต่ว่าวิธีการมันไม่ดีมันไม่ได้ทั้งสองอย่างด้บยวงจะให้มันดีได้มันต้องดีทั้งสองอย่างเจตนาก็ต้องดีวิธีการก็ต้องดีด้วยแต่วิธีการไม่ดีแต่เจตนาดีหวังดีมันไม่ได้เรื่องมาเนี่ยมาเป็นแบบนี้เอาวิธีการดีๆมาบอกว่าเออยา ทำความเพียนแบบนี้เลยให้พักเธอเหนื่อยบ้างก็พักเอาแต่ว่าเจตนาร้ายไงไม่ได้หวังดีด้วยแต่วิธีการฟังเขาตาอยู่จะทำไหมมันคอยกวนนะเราจะเห็นด้วยปัญญาหรือเปล่าว่าเอ้ทางที่ถูกต้องเนี่ยมันคืออะไรเห็นได้สิตุมฝั่งเพราะว่าทางมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดใหม่ไงเราเจอปัญหาในชีวิตมืดแปดด้าน ไม่รู้จะไปทางไหนตันทุกทางขอร้องใครปรึกษาใครเขาก็ช่วยไม่ได้มีปัญหาร้อยแปดถึงกรอบกรัวการเงินการทองเรื่องสุขภาพหน้ำซ้ำอย่างเรื่องความคิดต่างๆนั่นนี่ไม่รู้ทางออกเลยเหมือนโพธ,ธิสัตว์เนี่ยแหละจะไปหาใครแนะนำก็ไม่ได้แล้วตอนนั้นจะทำยังไง คิดดูคิดดูใครๆครโดนดูด้วยสติสัมปชัญญะคิดได้ขึ้นมานะดูฟังคนเราจิตสงบเนี่ยมันคิดได้ถ้าจิตเราไปจมปลักอยู่กับปัญหาความกังวลน,นั่นนี่มันคิดไม่ออกอะจะมาเออก็เรายังจําได้อยู่โอ้นี่น่าจะเป็นทางออกมันจะออกมาไม่ได้โดยความที่ว่าจิตไม่สงบด้วยความที่ว่ามีความกังวลใจ ด้วยความทดว,ว่ามีความท้อใจแต่บารมีความท้อใจมีความคงวลใจมีความผิดหวังให้เห็นช่องทางโอกาสมาแล้วนะั่นน่ะแค่ว่าเราแยกแยะผิดถูกให้ออกได้มาตามทางทางนี่มันมีอยู่แล้วนะทางนี่คือทางขวาทางนี่คือศีลสมาธิปัญญาทางนี่คือสติปัญญาเราแค่แยกแยะผิดถูกว่าเอ๊นี่ไม่ใช่ทางนี่ไม่ใช่ทาง เราแค่แยกแยกผิดถูกให้ได้ว่าอ๋อนี่คือทางนี่คือทางพอเรามาตามทางมีเมตตามีความเห็นอกเห็นใจมีสติสัมปชัญญะมีการไม่ผูกเวรปัญญาสมาธิเมันจะเกิดขึ้นได้จะเห็นช่องทางขึ้นมาเปิดกว้างออกว่าอ๋อนึกออกแล้ว นี่แหละใช่แน่หนทางแห่งการตรัสรู้เออก็ยังจำได้อยู่โภดิตัตอนนั้นยังนึกถึงโมเมนต์นึกถึงช่วงเวลาที่ตอนนั้นเป็นเด็กนั่งอยู่ใต้ต้นว่านั่งทำสมาธิมีความสงัดลีกเล่นวิเวกอยู่ในจิตใจกูหนึ่งก็วุ่นวายกันทำนั่นนี่เเหมือนเวลาเรานั่งอยู่ในคอฟฟี่ช็อปนี่ มีคนเข้าออกมีเสียงดังนั่นนี่เออแต่ว่าจิตสงบได้นะพริษัทได้ยินเสียงเขาทำกิจการงานกันพระโคจะกินอะไรปีเนี้ยโอ้ยจิตสงบอยู่ไม่ได้สนใจอะไรด้วยสงบอยู่ในภายในหูก็ได้ยินเสียงอยู่แต่ว่ามันไม่เข้าถึงใจเพราะเป็นชานหนึ่งเสียงไม่มาเป็นเสี้ยนน้าเข้าได้แล้วนี่จิตใจตั้งมั่นเด่งอยู่ รู้สึกได้เลยว่านี่แหละแน่แล้วหนทางแห่งการตรสรูเอาใหม่ทำความเพียรทำความเพียรตามทางสายกลางยังจะมามีคนไม่เห็นด้วยนะกินข้าวเสร็จปุ๊บพวกพิสูจน์หน้านี่โอ๊ยท่านทำไมมากมากอย่างเงี้ยไหนกูสาทำความเพียรมาปานนี้จนแบบว่าจ่อยผอมโกรง่งจนจับท้องถึงหลังนี่ ยังจะมาเลิกทําความเพียรอีกเดียวก็ได้บรรลุแล้วโอ้ยไม่ไหวละนี่จะมาเป็นผู้นําเราได้ไงนี่จะมาเป็นทางออกของเราได้ไงเราจะมาพึ่งคนแบบนี้ได้ไงหนีเลิกไม่สนไม่เอาไม่ไปด้วยป๋าทิ้งเลยทางใครทางมันคือบางทีนะท่านฟังเราเป็นผู้นําในครอบครัวหรือว่าเราเป็นผู้นําในชีวิตของเราเองเนี่ย ทางที่เราเลือกเนี่ยบางทีคนอื่นเขาก็ไม่เห็นด้วยหรอกเามือที่คนอื่นเขาก็ไม่เข้าใจด้วยหรอกว่าทําไมทําอย่างนี้อ่ะมันถูกทางไหมล่ะเป็นไปเพื่อความตระณีไหมหรือเป็นไปเพื่อความเมตตาบริหารจัดการให้มันถูกต้องไหมรัพย์ิีเงินทองตามหน้าที่ไหมแบ่งจ่ายถูกต้องเปล่ามันก็ต้องเป็นไปตามมักแปดไงพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้หลายเรื่องหลายอย่าง เรามาปรับใช้ได้ตัวพระองค์เองมาตามทางเหมือนครั้งบางคราวคนอื่นเขาก็ไม่เห็นด้วยกคนอื่นก็ยังไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจไม่เป็นไรไปคนเดียวก็ได้ไปตามทางที่ดีเดี๋ยวมันก็จะดีได้พอมาตามทางสายกลางนะทุกฝังพยายามทําจิตให้สงบนะสงบอยู่แต่กระเสือมยังเจออุปสรรคเจอปัญหาอีก ในความที่ว่าสมาธิที่ได้ก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาสมาธิเสื่อมถึงสิบเอ็ดรอบนู่นนะโพธิสั์นี่มาทาตามทางสายกลางลนะมันเจริญศีลนสมาธิปัญญาแล้วนะคิดว่าเออมาตามทางของอาราลาดาบทุตกะผู้รามบุตรไอ้ที่เราทามามันน่าจะถูกอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่ทํามาน่าจะถูกอยู่แล้ว,ว,ลวเสื่อมไปเลยไอ้ตอนแรกบวชใหม่ๆไปอยู่กับท่านทั้งสองไม่เสื่อมนะ สมาธิไม่เสื่อมเลยได้สมาธิพอม,มาทําความเพียรแล้วร่างกายสู้พร้อมอยู่หลายปีมากับตามทางสายกลางเฮ้ยเรามันจะไม่ไปกลับทางเดิมหรอก็ดอนได้ก็ทํามอย่างนี้เปลี่ยนไปทุกรักกิริยาเอาทำไมจะกลับมาทําอย่างนี้อีกแล้วตามมาแต่ตา่างกันยังไงเสื่อมจ้อยเลยไม่เห็นแก้ปัญหาอยู่ด้วยปัญญาไงแต่เราจะลำพังเพียงทำจิตให้สงบ ได้ฌานสมาธิขั้นต่างๆไม่ประกอบด้วยปัญญามันจึงต้องมีปัญหาให้แก้พอแก้ได้นั่นคือพัฒนามีการพัฒนาด้วยปัญญาจึงจะสำเร็จขึ้นมาได้ทุกฝัง,งเอาใหม่นะถ้าสมมติว่าสมาธิไม่เสื่อมแล้วก็ไม่เจอปัญหาให้ต้องแก้มันจะมีปัญญาได้ไงมันก็ไม่ต่างอะไรกันกับที่ว่า ไปหาอาระลาดาบทุตกาพูดรามมาบทตั้งแต่แรกแล้วเราก็ทําจิตให้สงบก็เหมือนเดิมอ่ะเพราะไม่มีปัญหาจึงไม่มีปัญญาแต่เพราะมีปัญหาแก้ได้ด้วยปัญญาปัญญาจึงเกิดขึ้นไงเพราะมีความทา้าทายอยู่ตรงนั้นเนี่ยจึงใส่ความเพียรลงไปได้เพราะมีความไม่สําเร็จอยู่ตรงนั้นนั่นนะ่ะจึงคิดหาทางออก ออกมาได้ไงพอเจอปัญหาต่างๆแก้มาได้เรื่องมิจฉิกิจฉาแก้ได้เรื่องความง่วงซึมแก้ได้เรื่องความกระนองหยาบแก้ได้ความอยากให้มันเป็นได้สมาธิอีกสมาธิกระเสื่อมไปก็แก้ได้อีกเรื่องความเพียรมากเกินไปทำให้สมาธิเสื่อมก็แก้ได้อีกเรื่องความเพียรน้อยเกินไปทำให้สมาธิเสื่อมก็แก้ได้อีก เรื่องความที่ว่าเพ่งต่อรูปจนเกินไปก็แก้ได้อีกพอสมาธิเสื่อมแต่ละขั้นแต่ละครั้งแก้ได้แก้ได้ความแหลมคมความชัดเจนความรอบคอบความไม่ละหลวมความชำนาญจึงเกิดขึ้นในสมาธิขั้นต่างๆขั้นต่างๆมีความชำนาญมีความคล่องแคล่วยิ่งมีความชัดเจนทบวาง เห็นสมาธิในขั้นต่างๆอย่างชัดเจนบอกว่าเข้าเป็นอย่างนี้ดำรงอยู่เป็นอย่างนี้ออกเป็นอย่างนี้ลักษณะปัญหานี้แก้อย่างนี้ทำความชำนาญในสมาธิขั้นต่างๆมีสมาธิแล้วใช้ปัญญาใกล้กรวนคือคนเราแก้ปัญหาในสมาธิได้สมาธิมันไม่อยู่นิ่งดัมบูังมันมีตาเมธเงื่อนไขปัจจัยเห็นอย่างเนี้ เห็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั่นคือปัญญาไงเห็นเหตุว่าเออมีเกิดมีดับนั่นคือปัญญาไงปัญญาก็เอามาไคร์ครวนพิจารณาไม่ใช่ว่าอยู่ที่ดีสมาธิแล้วปัญญามันก็จะเกิดขึ้นนะเหมือนอรรถดาบุตรกการพุพรทธรามบุญนั่นแหละได้สมาธิแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีสมาธิอยู่ๆแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นเองไม่มีมีที่ไหนไม่ได้แต่อาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐาน เห็นความไม่เท um ี่ยงต่างๆนั่นนะปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ปัญญาจะเกิดได้จากตรงที่เราเห็นความไม่เที่ยงใช้ปัญญาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมาพิจารณาเป็นว่าให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งละเอียดยิ่งขึ้นไปในการที่ใช้เห็นอริยสัจสีความสำเร็จของท่านจึงเกิดขึ้นได้จากการที่ใช้ปัญญาอยู่บนพื้นฐานของสมาธิ มีศีลเป็นบาทฐานมาตามทางจึงสําเร็จมาได้ทางที่มาเกิดความสําเร็จคือเราเห็นตรงความสําเร็จนี่เราคิดว่าทุกอย่างมันจะเรียบหรูราบลื่นปูด้วยกลีบกุหลาบคือมันมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไงไอความอยากความเข้าใจของเรามันคลายเคลื่อนไปคิดว่าสำเร็จก็คือราบเลยไม่ใช่หนทางแห่งความสําเร็จนี่ มันต้องมีความเพียรมันต้องมีกำลังใจคือความหวังมาตามทางมันจึงจะสำเร็จได้ก็อ,อย่างที่บอกแล้วว่าความหวังการลงมือทำจริงแน่แน่จริงกำลังใจมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ต้นได้ปะว่าอ๋อความหวังมันจะเกิดได้มันต้องปิดหวังมาก่อนความเพียรมันจะเกิดได้ เราจะใส่ไปตรงไหนล่ะถ้ามันตรงที่มันไม่เพียนมันก็ไม่ได้มันก็ต้องใส่ตรงที่มันไม่มีมันก็ต้องไม่มีมาก่อนมันถึงจะใส่ลงไปได้นั่นแหละทุกฝังถึงแม้นะพระพุทธเจ้านะตอนบรรลุธรรมคิดว่ามาตามทางเนี้ยถูกแล้วเนี่ยพวกเราภิสูจปัญจักรพีตอนอุปถาตอนแรกไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยน้ามันถูกแล้วนะไม่เอาฉันไม่คิดว่ามันไม่ใช่อยู่คนเดียว คิดว่าจะทำสมาธิมันเต็มที่แล้วเทวดาอะไรต่างๆมาให้กำลังใจนะเทวดาก็ยังหนีตาฝฟังถึงจังหวะที่มารมากวนนี่เทวดาก็หนีมารมาเลยแบบว่านี่เธอจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่เนี่ยเป็นที่ของฉันตอนนั้นโพธิสัตว์นั่งอยู่ใต้ต้นโพอยู่รูปเดียวพยายามทำจิตให้เป็นสมาธิไม่อยากกวนใคร คิดว่าเออจะเห็นสมาธิแล้วจะใช้ปัญญากระไรกรวนพวกเราเทวดาก็หายหมดคือใกลที่เราคิดว่าเราจะพึ่งได้เป็นกำลังใจให้เราถึงเวลานั้นจริงๆหายหมดไม่เหลืออยู่ต่อหน้ามานพยายามที่จะมากวนให้ออกจากสมาธิให้เคลื่อนจะว่าเอาเนื้อเลือดไปเหลือให้ไว้แค่หนังเอ็นกระดู สี่อย่างเนี้ยแยกกันออกสามอย่างทิ้งไว้ให้เอาไปอย่างนึงแต่ให้ท่านเนี่ยเลิกทำความเพียรซะอย่าไปตามทางนี้มันไม่ถูกขวางเอาไว้กั้นเอาไว้ก็ไม่สนทุกฝังโพธิสัตว์ไม่สนไม่สนไม่แคร์ไม่สนไม่แคร์นี่คือว่าไม่ใช่ว่าจะไปสนโลกจะไปแคร์โลกนะหรือจะไม่ใช่ว่ามามีความดื้อด้าน มีความไม่ฟังใครมีทิฏฐิมา,น,านะนะแต่นี่คือด้วยปัญญาเราทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราทำด้วยทิฏฐิมานะหรือทำด้วยปัญญาเราต้องไตรตรองใคร่กรวนเราทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยด้วยอำนาจของมานคือผู้ที่จะมาล้างผลาญความดีหรือว่าเราพยายามที่จะไม่มัเป็นคนสุดท้ายที่จะสืบต่อความดีนี้ให้เป็นไปบางครั้งบางอย่างท่านฟัง มันต้องย่อนบางครั้งบางอย่างดูมวังมันก็ต้องตึงจะย่อนจะตึงก็ต้องตามทางสายกลางคือมัชชิมาปฏิปทามันไปด้วยกันได้หมดอะมานเราก็เมตตาได้ปัญหาเราก็แก้ได้กิเลสว่าเราจะไม่เอามันจะทําลายมันเราก็อยู่กับมันให้มันได้โควิดว่ามันจะไม่ดีต้องกําจัดให้มันเป็นศูนย์สุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับมันอยู่ดีอยู่กับมันแต่ว่าให้ไกลจากกัน พระอาหารหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสนะแต่หมายถึงว่ากิเลสเนี่ยไกลจากจิตใจของท่านมีภาษามันยังมีทุกมีสุขอยู่ดีอ่ะธรรมดาแต่ว่าไกลจากกันไกลจากจิตจิตก็เราให้มีความวิเวกมันไม่ได้ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครอยู่แล้วมีความวิเวกอยู่ในภายในให้ไกลจากพาษาต่างๆที่จะมากระทบให้สุขให้ทุกข์ไกลกันตรงนี้หน้าที่ทางกายเราก็ทําไป พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นึกอยู่ในใจนะเออไม่อยากมีปัญหากับใครไปก็ไปไม่ว่าอะไรเขามือมาแตะที่พื้นนี่มาแตะที่เข่าจะเยี่ยวตัวลุกขึ้นก้นนี่จะออกแล้วนิ้วเนี่ยไปโดนพื้นก่อนเยี่ยวตัวแปลงหน้าจะลุกขึ้นนึกขึ้นได้ด้วยปัญญาเห็นแยกแยะได้ว่าเออกายมันก็อย่างนึงหลหะ ใจิตใจเราทำไมจะต้องหนีไปเรื่อยๆกายก็เรื่องข้ามันแล้วกันตายก็ตายไม่ว่าอะไรแต่ใจิตใจให้ตั้งมันตามปฏิฐานไม่หนีไม่เลิกไม่กลัวไม่สู้ไม่ถอยนึกถึงบุญบารมีที่ตนเคยทาม,มาคือจะสู้นะทุกฝังบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะ ถ้าถอยก็แพ้แต่ถ้าไม่สู้ไม่ถอยมีแต่จะชนะพระธรรมตามทางตั้งมั่นในปณิธานตั้งมั่นในความดีตั้งมั่นในมรรคแปความมั่นคงความมั่นใจนั้นคือความมั่นใจไงความมั่นใจนั้นก็จากความหวังไงความหวังคือศรัทธาความมั่นใจคือความเพียรคือวิริยะ ไปตามทางคือมักแปดความสําเร็จจึงเกิดขึ้นได้สําเร็จมันก็ไปตามทางนี่แหละมันจึงสําเร็จจะหวังหรือไม่หวังหรือจะหวังก็หาไม่ได้ไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามแต่ถ้าทําตามทางโดยแยบคายต้องได้ต้องสําเร็จถึงแม้ว่าจะสําสเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะผ่านการทดสอบทุกอย่าง สรบสามรอบมาตามกวนหลายครั้งบรรลุทำแล้วคิดว่าจะไปแสดงธรรมกำลังใจในเต็มที่เลยแต่ก็ยังมีความท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยธรรมะนี้ลึกยากที่จะเห็นได้ไม่ใช่จะยังลงได้ด้วยความตรีตรึกสัตว์โลกในยุคนี้เนี่ยมีความอาลัยไปตามกระแส จะมาเห็นทำเครื่องทวนกระแสมันจะไปได้ยังไงเราแสดงทรรแล้วไม่มีใครเข้าใจความเหนื่อยเปล่านี่จะมีความลำบากจะมีจิตจึงน้อมไปเพื่อความควรควายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมท้ทอใจอย่างนั้นดูฟังแต่เป็นการท้อใจอีกแบบหนึง่งเป็นการท้อใจแบบควนควายน้อยเป็นการท้อใจแบบชนิดที่ว่าออไม่จะทําอะไรละไม่ใช่ว่าจะไปทุก แต่ว่าจะไม่ค่อยทำอะไรอยู่เฉยๆควนควายน้อยดีกว่าจนกระทั่งสามบดีพรมต้องมาเชียร์อับมาบอกว่าโอ้สัตว์ผู้ที่มีจุลีในดวงตาแต่น้อยก็ไม่ยุสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่คนเดี่วเขามีความรู้มีปัญญาในตัวฟังเหมือนมีมีดดาบคมคมนี ขาไม่ได้ว่าจะชักมีดดาบคมๆมาฟันสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้ตัดต้นไม้ใช้ขุดดินนะเขาเอามีดดาบคมๆเนี่ยมาใช้เฉพาะเวลาที่สําคัญสาคัญเครื่องประดับสวยๆเงาๆคุณไม่ได้จ,จะใส่ไปซื้อของตามตลาดนัดร้านขายของสิบบาทยี่สิบบาทนะใส่เฉพาะไปงาน,นสําคัญสาคัญไปงานกาลาดินเนอร์ไปงานสําคัญสาคัญเท่านั้นเหมือนกันนะท่านฟังพระพุทธเจ้า ไม่ได้ว่าจะเอาปัญญาของท่านไปเที่ยวตรวจดูอะไรต่างๆมากมายเอา้าพอสามปีพปรมมาพูดอย่างนี้จึงใช้พุทธจักสุในการตรวจดูสัตว์โลกว่าโอ้ใช่สัตว์ที่มีจุลินในดวงตาน้อยก็มีสัตว์ที่มีจุลินในดวงตามากก็มีสัตว์ที่ว่าสอนอยังไงก็จะไม่เห็นได้ไม่บรรลุตามก็มีสัตว์ที่ว่า ต่อให้ไม่สอนเขาก็บรรลุได้ด้วยตัวเองก็มีโอ้แต่ว่าถ้าบางพวกไม่สอนก็จะไม่บรรลุถ้าสอนก็บรรลุได้ก็มีจึงอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาต่อจำพวกที่ว่าถ้าไม่สอนจะไม่บรรลุถ้าสอนจะบรรลุได้ได้สร้างบารมีร่วมกันมาได้อาศัยความผิดหวังได้อาศัยความท้อใจ จึงแก้ปัญหาให้มีความหวังให้มีกำลังใจขึ้นมาอาใช้บุคคลต่างๆเหล่านี้จึงได้สร้างบารมีขึ้นมาได้บุคคลเหล่านี้แหละเป็นบุคคลที่เราจะโปรดได้ที่เราจะให้เขามีความหวังมีกำลังใจมีความกรุณามีความเมตตาต่อบ,บุคคลเหล่านี้จึงให้โอกาสถึงบอกไว้บอกว่าประตูแห่งนิพานนั้นเป็นนามบตา ได้เปิดไปแล้วจะบอกทางจะสอนทางให้ไปให้ได้ถึงแม้ว่าจะบอกจะสอนนะเขาก็ไม่อยากจะฟังนะภิสูุทั้งห้าจนต้องพูดสามรอบจนสี่รอบตื่นถึงจะฟังฟังแล้วจะบรรลุธรรมแทนที่จะบรรลุได้ทุกคนได้ขั้นสูงด้วยบรรลุได้ขั้นเดียวคนเดียวคือโสนรบันจนต้องแสดงธรรมกันอีกอนัตตลักษณะสูตรจนถึงได้บรรลุ ห้ารูปครั้งแรกได้ห้ารูปตอนนันองในระำฟังจนกระทั่งผ่านไปสมเดือนได้60สิบรูปจึงเป็นไปมาได้คำสอนต่างๆเาลน้นผ่านมาตลอดในยุคสมัยสังคยาณกันมากี่อยู่ราบก็ไม่รู้จนตกมาถึงมือเราให้เรามีความมั่นใจแต่ตงฟังว่าคำสอนนี้ธรรมวินัยนี้ เป็นทางที่จะให้ถึงความสุขอันกเกษมเป็นทางออกของปัญหาทุกๆอย่างศีนสมาธิปัญญาเป็นความที่ใช้ให้เรามีกำลังใจความต้อใจเราก็มีได้อันนี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความผิดหวังมันก็มีเป็นธรรมดาแต่ด้วยตามทางนี้ความหวังกำลังใจความมั่นใจมีขึ้นได้ให้เรามีความมั่นใจให้เรามีกำลังใจปฏิบัติตามทาง คือมรรคแปดความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้หลายที่ท่านได้รับฟังจุไปนั้นเพื่อรายการธรรมรับปรุณในช่วงของจิตตาวิเวกที่จะมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาที่